จะใช่ไหมสักครู่นะครับอ๋อมันมีเสียงเข้าไปใช่ป่ะอือฮึอุ้ย800กว่าคนมาอุ้ยขึ้นหลักพันแล้วขึ้นหลักพันแล้ววันนี้มาต้องกดจริงก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการอีจันข่าวเที่ยงนะฮะวันนี้กับแต่วันนี้เรามาเลทนิดนึงไม่นิดเลยนะฮะเป็นชั่วโมงเลยไม่เป็นไรเพราะว่าเราทำเรื่องดีๆกันอยู่นะครับผมวันนี้พบกับผมนะครับก้องอีจันนะครับเกียรติชัยบุญราโสครับค่ะแล้วก็เบลล่าอีจันค่ะสุรัตนาเพชรงามค่ะครับผมขออนุญาตถอดแมสนะครับจะได้ฟังเสียงอย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็เราก็มีการป้องกันทั้งวันเลยนะครับไปที่ไหนก็คือป้องกันตลอดนะฮะหูวันนี้คนมาเยอะมากเลย 1,800 คนสวัสดีนะครับสวัสดีนะฮะ 1,800 คนนะสวัสดีปีใหม่เมืองเจ้าสวัสดีนะครับค่ะสถานที่ท่องเที่ยวเงียบเหงามากขายของไม่ได้เลยน่าเห็นใจนะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่สุรพลนะคะอันนี้พี่คอมเมนต์มาชื่อสุรพลสีอำนาจโอเคเป็นกำลังใจให้นะคะคุณยายาจันนะครับสวัสดีครับสวัสดีลูกเพจนะครับทั้ง 1,900 คนเลยนะครับวันนี้คนเข้าดูเยอะมากวันนี้คนเข้าดูเยอะนะก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเทศกาลสงกรานต์นะครับยุค New Normal เป็นอีก1ปีนะครับที่เราต้องเล่นน้ำทิพย์เนาะสงกรานต์ทิพย์สงกรานต์ทิพย์สงกรานต์ทิพย์นะคะครับผมก็คือในช่วงสงกรานต์แบบนี้นะครับแล้วก็ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยก็ยังมีการแพร่ระบาดกันอยู่แล้วก็ช่วงนี้นี่ยิ่งเป็นช่วงที่เราต้องจับตามองกันเลยนะครับคือตอนนี้มันแพร่กระจายไปในวงกว้างหลายจังหวัดมากๆใช่นะฮะคือเกือบทั่วประเทศละเกือบทั่วประเทศแต่ว่าเรากังวลได้แต่อย่าตื่นอย่าตื่นตระหนกนะครับผมก็คือตระหนักแต่อย่าตระหนกใช่วันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆให้สมกับเป็นวันปีใหม่ไทยประเพณีไทยกันหน่อยดีกว่านะคะเมื่อกี้ก่อนที่เราจะมาเข้ารายการเนอะก็เราไปทำสิ่งดีๆมาเราไปทำอะไรไหนเล่าสินะครับผมแน่นอนแหละที่เรามาช้าเนี่ยเพราะว่าเราทำสิ่งดีๆกันอยู่ก็คือนำพระนะครับอัญเชิญพระท่านพระพุทธรูปนะครับจากชั้นที่เราบูชาเนี่ยนะฮะมาตั้งไว้นะครับที่ออฟฟิศอีจันนะฮะเพื่อที่จะทำการส่งน้ำนี่นะครับผมอย่างที่ทุกคนได้เห็นนี่ตอนนี้ก็คือพี่จันนะครับเป็นคนเปิดเลยนะฮะนำชาวออฟฟิศนี่แหละนะครับเว้นวันหยุดทำงานวันหยุดกันเนี่ยทำการส่งน้ำพระนะครับเอาฤกษ์เอาชัยในการเอาฤกษ์เอาชัยกันหน่อยนะฮะนี่แหละก็ทำการหลายๆคนในออฟฟิศที่วันนี้มาเป็นเวรวันหยุดเนี่ยก็มาร่วมกันส่งน้ำพระกันนะคะครับเราก็นำภาพบรรยากาศนะที่เราส่งน้ำนะครับมาฝากลูกเพจนะครับจะได้แบบว่าเอาฤกษ์เอาใจนะเนี่ยครั้งนี้เป็นการส่งน้ำครั้งที่เท่าไหร่แล้วของพี่เบลจริงๆอ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมา30ปีที่ผ่านมาในชีวิตพี่ก็คือมีการส่งน้ำพระมาตลอดเพราะว่าที่บ้านค่อนข้างที่จะแบบถ้ามีวันหยุดที่เกี่ยวกับทางพุทธศาสนาหรือว่าเป็นประเพณีไทยเนี่ยก็คือพี่จะไปวัดตลอดกับพ่อกับแม่กับตากับยายแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาไม่ใช่สิ2ปีตอนนี้นับเป็น2ปีเนอะคือพอมันเกิดโควิด19ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้เราห่างหายจากประเพณีตรงนี้ไปพอสมควรเหมือนกันนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ไปรดน้ำดังห่วงผู้ใหญ่หรือว่าส่งน้ำพระเนื่องจากว่าเราจะต้องมีการเว้นระยะห่างกันแต่ว่าเราก็มีการโทรหาการแสดงความคิดถึงกันอะไรแบบนี้อะไรอย่างก้องล่ะไหนเล่ามาเป็นอย่างก้องเนี่ยตามจริงแล้วคือเล่นน้ำเนี่ยผมเล่นมาทุกปีเนาะเราก็ยังช่วงวัยรุ่นอยู่นี่ใส่บุญพี่อะเข้าวัดตลอดใช่ไหมแต่คือปกติเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยจะเข้าวัดกับแม่ครับผมเพื่อที่จะไปส่งน้ำพระนี่แหละแล้วก็รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะฮะซึ่งโอเคแหละหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราก็ใช้ชีวิตในเมืองนะอยู่กับแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะฮะคือบ้านอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าเข้ามาเรียนที่กรุงเทพก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้กราบส่วนมากจะเป็นการเล่นน้ำซะมากกว่าแต่พอมีโควิด-19 เข้ามานะฮะทุกอย่างก็ชะงักเลยแล้วก็แต่ว่าพอนึกดีๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกลับไปเป็นตอนสงกรานต์ที่สมัยอดีตอะ
ที่แบบที่หมายถึงว่ายังไม่มีการตั้งถังน้ำมาสาดน้ำกันอะไรเงี้ยแต่การจะเป็นการเข้าวัดเข้าวาคนไม่เยอะนะครับหรือว่าเอาพระที่บ้านเนี่ยมาส่งน้ำกราบเท้าพ่อกราบเท้าแม่อย่างเงี้ยซะมากกว่าก็เป็นสิริมงคลกับตัวของเราเองอ่ะฮะครับผมอ่ะแล้วรูปเพจล่ะครับผมวันสงกรานต์แบบนี้เอาพระที่บ้านมาส่งน้ำหรือยังนะครับไหว้พ่อไหว้คุณพ่อไหว้คุณแม่ไหว้ผู้หลับผู้ใหญ่หรือยังนะครับผมอันนี้อยากเล่าก็คือเมื่อเช้าก่อนที่พี่จะมาทำงานพี่ก็เข้าไปหาตากับยายแล้วก็ไปสวัสดีปีใหม่ไปขอพรกับตากับยายเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งตาของพี่อายุ92แล้วเกิด2472คือแบบพี่มองแล้วพี่รู้เลยว่าหัวตาเรากับยายเราอ่ะแก่ลงไปมากๆเลยเพราะฉะนั้นคนที่บ้านสำคัญเราก็อย่าลืมแม่พ่อแม่ของเราด้วยนะคะครับผมซึ้งตาคลอนะฮะก็นั่นแหละนะครับคนที่สำคัญที่สุดอยู่ข้างเราที่สุดก็คือครอบครัวและที่สำคัญถ้าจะออกไปไหนนะครับผมสวมแมสแล้วก็พกเจลล้างมือไว้ตลอดเวลาเลยใช่ค่ะป้องกันตัวเองนะคะป้องกันตัวเองนะครับเราต้องปรับตัวให้อยู่กับมันให้ได้นะฮะเอาล่ะในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้เนาะพี่เบลเนาะมิวายมีข่าวเศร้าต้อนรับเทศกาลเลยนะครับผมต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นเหตุสลดรับวันสงกรานต์อะไรก็ว่าได้นะคะเกิดเหตุไฟไหม้รถทัวร์ค่ะต้องบอกว่าไฟไหม้ครั้งนี้เนี่ยมอดทั้งคันเลยทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด5รายด้วยกันแล้วก็ในจำนวนนี้นะคะคือคนที่ขึ้นรถทัวร์ไปเนี่ยก็มีผู้บาดเจ็บด้วยทั้งหมด12รายแล้วก็16รายเนี่ยสามารถหนีออกมาได้นะคะต้องบอกว่าเป็นเหตุเศร้าเลยนะคะโดยเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดบนถนนมิตรภาพบ้านหนองขามตำบลนนสมบูรณ์อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นนะคะเกิดเมื่อวันที่13นี้เองก็คือแบบเมื่อเช้านี้สดๆร้อนๆเลยนะคะเช้ามืดเดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยการมาให้ลูกเพจได้ดูกันด้วยค่ะครับผมนั่นเป็นช่วงนาทีที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับผมช่วยกันกระตุ้นต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นนาทีชีวิตจริงๆนะคะเหตุการณ์นะครับผมที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยนะฮะทำการดับเพลิงเนาะพี่เบลเนาะใช่คือต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยตอนนี้ก็มีความคืบหน้าเข้ามาแล้วนะคะน้องก้องคือว่าล่าสุดเนี่ยพลตำรวจตีพุทธิพงษ์มุสิกูลนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นได้มีการลงพื้นที่ไปยังที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็มีการสอบปากคำกับคนขับรถหรือว่าโชเฟอร์นั่นเองนะคะเราก็ทราบว่ารถคันนี้ค่ะเดินทางออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่ปลายทางก็คือขนส่งหมอชิดกรุงเทพนี่เองนะคะแต่ระหว่างทางเนี่ยเกิดไฟไหม้นะคะจากช่วงท้ายรถอันนี้คือ คนขับรถเขาเล่าให้ฟังเขาให้ปากคำมาแบบนี้นะคะไฟไหม้จากช่วงท้ายรถก่อนที่จะวอดทั้งคันจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง5รายด้วยกันโดยจำนวนนี้ก็คือมีผู้บาดเจ็บอีก12รายซึ่งเป็นผู้โดยสารนะคะแล้วก็มีพนักงานแล้วก็ผู้โดยสารบางส่วนที่มาจากรถที่มากับรถเนี่ยสามารถออกได้ทันก็จำนวน16รายนะคะทีนี้เนี่ยหลังเกิดเหตุค่ะต้องบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการนำรถทัวร์คันที่เกิดเหตุนะคะมาเก็บไว้ที่สภ.บ้านแฮดแล้วก็มีการเคลียร์ช่องทางจราจรนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเหตุไฟไหม้ใหม่ใหญ่เนาะก็อาจจะทำให้บางช่วงของการจราจรเนี่ยติดขัดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมกันตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงแต่เรื่องนี้ค่ะพี่จะบอกว่าคนขับรถเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกๆที่ขับมาเนี่ยเขาก็สังเกตเห็นว่ายางรถทางด้านหลังนะคะทางฝั่งขวาเกิดระเบิดขึ้นเสียงดังก่อนที่จะมีไฟลุกลามไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งคนขับรถบอกว่าได้มีการพยายามที่จะประคองรถแล้วก็จอดเปิดประตูให้กับผู้โดยสารลงนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากทำให้ผู้โดยสารบางส่วนเนี่ยลงจากรถไม่ทันแล้วก็กลายเป็นเหตุสลดขึ้นนะคะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถนะคะโดยขับรถจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะแล้วก็หลังเกิดเหตุเนี่ยทางตำรวจเนี่ยได้มีการวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วก็สารเสพติดแต่ว่าไม่พบนะคะไม่พบเนาะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้ามีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเข้าข่ายความผิดอื่นๆเนี่ยก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มด้านหลังนะคะครับผมสำหรับนอกจากนี้นะครับรายกับเหตุการณ์นี้เนี่ยแน่นอนแหละมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ถึง5คนนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง12คนด้วยกันนะครับสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บ12คนเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยทำการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยรายชื่อของทั้ง12คนที่ผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับก็คือนางเฟื่องนะครับอายุ34ปีนะครับนายสุรพลอายุ31ปีเด็กหญิงณนิชาอายุ10ปีนายอนุวัฒน์อายุ28ปีนายอภิสิทธิ์อายุ59ปีนางยุพดีอายุ35ปีนายพัสดีอายุ48ปีนายปัญจพลอายุ19ปีนางมัชชิมาอายุ47ปีนางสาวรัตติยากรอายุ29ปีนายพดุงโรจน์อายุ20ปีและนายรังสรรค์อายุ36ปีอันนี้คือข้อมูลจากพี่ๆมูลนิธิกู้ภัยสว่างสามัคคีอุทิศนะครับก็ตอนนี้นะครับผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง12คนเนี่ยก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นนะฮะเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เกิดขึ้นนี่อยู่ที่อำเภอบ้านแฮดเนาะตำบลบ้านแฮดนะครับผมส่วนรายชื่อของผู้เสียชีวิตทั้ง5รายตอนนี้นะครับผมทราบเพียงแต่ว่าเป็นรายละเอียดนี่ก็คือเป็นผู้ใหญ่3รายเด็กอีก2รายนะครับรายชื่อตอนนี้ยังไม่มีรายงานเข้ามานะครับผมแต่ว่าส่วนเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องตามต่อว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยคือใครนะครับเพราะว่าตอนนี้ด้วยรูปพรรณสัณฐานเนี่ยยังไม่สามารถที่จะระบุได้เนื่องจากว่าถูกไฟคลอกนะคะล่าสุดค่ะซึ่งเดี๋ยวก็ต้องมาตรวจสอบกันต่อนะโอเคแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางนายอนุชาบุรพชัยศรีนะคะโฆษกสำนักประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ออกมาเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าทางนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้ทราบเรื่องแล้วแล้วก็ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยได้มีการกำชับให้หน่วยงานเนี่ยเร่งดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะคะให้ดีที่สุดเลยนะคะพร้อมกับยังมีการแสดงความห่วงใยด้วยนะคะในการเดินทางช่วงวันหยุดนะคะโดยขอให้มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะให้ดีก่อนที่จะเดินทางนะคะคแล้วก็ที่สำคัญเลยเมาไม่ขับยึดกฎจราจรอันนี้เนี่ยก็ช่วยได้ในการลดอุบัติเหตุเหมือนกันนะคะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียแล้วก็ผู้บาดเจ็บด้วยนะคะครับผมขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับขอให้หายป่วยเร็วๆนะฮะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยเนาะค่ะครับผมอ่ะและเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นช่วงเทศกาลซะด้วยคือเป็นช่วงวันที่13เนี่ยรถเนี่ยค่อนข้างที่จะบางละนะฮะทั้งขาไปขากลับก็ยังมีการเดินทางอยู่บ้างใช่นะฮะต้องบอกว่าผมกลับบ้านเนี่ยนะใช้เวลา12ชั่วโมง12ชั่วโมงอยู่ร้อยเอ็ดนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่กรุงเทพออกตอนเวลา19นาฬิกาไปถึงที่นู่น8นาฬิกาเช้าเลยเช้าเลยนะฮะในวันที่12นะครับอันนี้คือไงอ่ะขึ้นรถทัวร์หรือว่าขับรถไปขับรถไปขับรถเอง12ชั่วโมงใช่ขับรถเอง12ชั่วโมงนะฮะไม่ได้นอนกันเลยนะครับไปทำภารกิจนะครับเดี๋ยวภารกิจอะไรเดี๋ยวเรามาเล่าตอนท้ายๆนะฮะนะครับผมก็แสดงความเสียใจอีกครั้งนึงนะครับแน่นอนแหละนะฮะช่วงนี้สถานการณ์โควิด19ของประเทศไทยหลายๆคนก็กำลังจับตามองนะครับว่าทิศทางเนี่ยจะเป็นได้อย่างไรนะฮะเนื่องจากว่าหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเป็นการระบาดรอบใหม่หรือเปล่าถ้ารอบใหม่นี่คือรอบ3แล้วนะแต่นี่คือเขาสังเกตกันสังเกตกันนะครับเพียงเป็นการตั้งข้อสังเกตเท่านั้นนะฮะแต่ว่าที่แน่นอนนะครับสายพันธุ์นี้นะครับที่แพร่ระบาดณขณะนี้เนี่ยก็มีรายงานบอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่มาจากฝั่งอังกฤษนะครับหรือว่าฝั่งยุโรปนั่นแหละซึ่งมีการทางคุณหมอยงเองเนี่ยก็บอกว่าคือแพร่กระจายได้รวดเร็วนะครับผมแต่ว่าขั้นตอนการรักษาก็เหมือนเดิมนะฮะแต่ต้องรอดูว่ามันจะมีการกลายพันธุ์หรือว่ายังไงต่อไปนะครับผมอ้าวสำหรับยอดโควิด19ยอดผู้ติดเชื้อของประเทศไทยในวันนี้นะครับผมศบค.เนี่ยนะฮะศูนย์ข้อมูลโควิด19เนี่ยนะครับของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็รายงานว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้น965รายนะครับคือสูงทีเดียวเกือบพันแล้วนะคะในแต่ละวันใช่ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ที่ 34,575 ราย
หายป่วยแล้วนะครับ 28,288 รายนะครับซึ่งยอดผู้หายป่วยเนี่ยก็วันนี้เพิ่มขึ้น40รายนะค่ะครับผมทำให้มีการเสียชีวิตสะสมเนี่ย97รายก็ข่าวดีนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันนี้นะคะวันนี้นะครับอันนี้ก็คือเห็นยอดแล้วตกใจตกใจนะฮะแต่ว่าคืออย่างที่ผมได้บอกไปตระหนักได้แต่อย่าตระหนกนะครับตระหนักได้แต่อย่าตระหนกเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะออกไปที่นอกบ้านเนี่ยจำเป็นจริงๆถึงต้องออกไปมาทำงานจำเป็นก็ต้องมานะครับผมถ้าหน่วยงานยังไม่ประกาศบอกว่า work from home นะครับก็สวมแมสซะแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์นะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้แหละว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยจะอยู่กับเรานานแค่ไหนการแพร่ระบาดมันจะตีวงกว้างขนาดไหนนะครับเราก็ไม่รู้ด้วยว่าตามส่วนต่างๆที่เราไปหรือว่าแบบตามวัตถุสิ่งของที่เราจับอ่ะมันมีเชื้อตัวนี้อยู่หรือเปล่านะคะอันนี้อยากรู้จังว่าลูกเพจหน่วยงานไหนอะคะของลูกเพจที่ลูกเพจทำงานอยู่มีการประกาศ work from home แล้วบ้างก็บอกเราหน่อยนะคะคุยกับเราได้นะคะอยากรู้จังเลยว่าที่ไหนมี work from home แล้วบ้างเนาะอ่ะหลังจากยอดโควิดของประเทศไทยมาแล้วนะคะเรามาดูยอดโควิดที่ชลบุรีกันดีกว่าอันนี้เนี่ย ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงไม่แพ้กันเลยนะคะ คือวันนี้เนี่ยอุ้ยติดเชื้อโควิดเพิ่มหลักร้อยเลยนะ100ก็อีก1รายนะคะโดยทั้งหมดเนี่ยเป็นคลัสเตอร์จากสถานบันเทิงทั้งหมดเลยนะคะต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะทำให้ยอดสะสมตอนนี้นะคะมีทั้งหมดระลอก2เนี่ย658รายนะคะแล้วก็ยอดสะสมของระลอกใหม่ในเดือนเมษายน2564เนี่ยทั้งหมด611รายเฮ้ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะน้องก้องคือตอนนี้มันกระจายไปหลายจังหวัดแล้วเนาะต้องบอกว่าเกือบทั่วประเทศกาดอย่าตกทุกคนในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเนี่ยต้องระวังตัวเองให้ดีที่สุดอ่ะนะฮะก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่าวิกฤตครั้งนี้จะผ่านไปได้อย่างไรนะฮะแต่ที่แน่นอนเลยคือทุกคนต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าที่แน่ๆเนี่ยนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญมากสำคัญมากๆเลยนะครับผมเพราะตอนนี้ช่วงเทศกาลเนี่ยตามจริงแทนที่พ่อค้าแม่ขายเนี่ยจะได้ทำงานแบบได้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เงินสะพัดมากๆเลยนะแล้วทีนี้คือแบบเจอวิกฤตครั้งนี้คือทุกคนก็ไม่กล้าออกจากบ้านเที่ยวก็เที่ยวได้ไม่เต็มที่ก็หวาดระแวงกันนะครับกลับมาก็ต้องดูเช็คอาการตัวเองอีกเคยแถวบ้านนะคะเคยไปคุยเหมือนกันเขาบอกว่าซื้อช่วงคือบ้านพี่อยู่บางน้ำผึ้งตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเนาะแน่นอนแหละตลาดน้ำบางน้ำผึ้งมันก็ต้องมีแบบมีคนมาเดินมีอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าคนน้อยมากคนแทบแบบจะไม่มีเลยเนี่ยคือล่าสุดอย่างเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยพี่ไปเดินตลาดน้ำมาแม่ค้าบอกว่าช่วยๆซื้อหน่อยคนไม่มีเลยคือแบบโหยน่าสงสารจริงๆนะนะครับผมแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองอยู่ดีนะคะครับผมอ่ะสวมแมสด้วยนะฮะสำหรับนอกจากนี้นะครับใกล้ๆกับชลบุรีนั่นแหละไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับแต่ว่าข้ามไปหน่อยแต่ว่ามันข้ามมาเยอะข้ามไปหน่อยนะฮะไม่ไกลไม่ไกลนะครับไม่ไกลก็หลายชั่วโมงอยู่นะฮะก็จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็มีรายงานบอกว่าพบผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่เนี่ย141รายเป็นคนไทยเนี่ยนะครับ139รายต่างชาติ2รายนะครับสะสมแล้วเนี่ยมีผู้ติดเชื้อโควิด19 334รายนะครับแต่ว่าที่น่าตกใจคือติดเชื้อวันเดียวเนี่ยพุ่ง141รายนี่แหละนะครับผมก็เดี๋ยวทางกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็คงจะต้องมีการเร่งตรวจนะครับเพื่อที่จะหาผู้สัมผัสใกล้ชิดแล้วก็ทำการปรูพรมตรวจแหละนะครับว่าเชื้อโควิด19ตอนนี้ภายในจังหวัดเนี่ยกระจายอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะเพื่อที่จะครอบจำกัดพื้นที่นะฮะครับแล้วทีนี้เนี่ยในจำนวนสะสมทั้งหมด334รายเนี่ยก็มีรายงานว่าเป็นคลัสเตอร์จากสถานบันเทิงทั้งหมดอีกเช่นเดียวกันนะอันนะนะครับ ผมต้องบอกว่าแม่ตอนนั้นเนี่ยที่เราผ่อนคลายมาตรการเนาะที่รัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการก็อย่างที่บอกไปอาจจะคลายเกินไปอาจจะคลายเกินไปเนื่องจากว่าคนที่เข้าไปเที่ยวโอเคแหละมีการดื่มกินแต่ว่ามันไม่มีการสวมแมสเลยแล้วก็บางร้านนะครับขอย้ำว่าบางร้านมาตรการป้องกันเนี่ยหละหลวมมากเนื่องจากว่าไม่มีการเว้นระยะห่างไม่จำกัดผู้ที่เข้าไปวงเล็บนะครับว่าบางร้านนะครับนั่นแหละมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆแหละต้นสายปลายเหตุการณ์ติดเชื้อโควิดตามจริงแล้วเนี่ยมันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้อีกแหละว่าติดจากตรงไหนห้องน้ำสาธารณะหรือเปล่า
หรือว่าคนที่เคยติดก่อนอยู่เนี่ยให้ไทม์ไลน์ไม่ชัดปกปิดไทม์ไลน์หรือเปล่านะครับผมเลยทำให้การที่จะสอบสวนโรคเนี่ยมันยากยากขึ้นนะครับก็คือบางคนติดเชื้อโควิดแต่ไทม์ไลน์ไม่ลงรายละเอียดอย่างเงี้ยมันก็น่าเป็นห่วงนะฮะแล้วก็แบบนะมันกระทบวงกว้างอ่ะคืออยากให้แบบเปิดเผยไทม์ไลน์กันหน่อยนะครับแล้วก็เห็นว่ามีล่าสุดเนี่ยก็คือมีอยู่2คนจำได้ไหมเมื่อเช้านี้มีกระแสข่าวแต่อันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวรอการตรวจสอบก่อนนะคือมีกระแสข่าวมาค่ะว่า2คนนี้เขาติดเชื้อโควิดเขารู้ว่าเขาเป็นผู้ติดเชื้อแล้วเขาก็มีการเดินทางโดยสายการบินไฟลท์หนึ่งนะแต่ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเราต้องรอตรวจสอบรอยืนยันก่อนนะคะถ้าหากว่ามีความคืบหน้าแล้วก็มีการยืนยันแล้วเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในเพจอีจันนั่นเองนะคะครับผมแหมถ้าเป็นความจริงนี่คือโหไร้ความรับผิดชอบมากเลยนะผมขอใช้คำนี้เลยนะฮะอายาวีเนี่ยเพิ่งไม่คือที่แน่ๆถ้าคุณเฝ้าระวังเนี่ยรู้ว่าตัวเองเสี่ยงนะครับรีบกักตัวเลยรีบดูแลตัวเองรีบทำยังไงก็ได้ให้มันกระทบแค่ตัวคุณอะอย่างน้อยๆมันคือความรับผิดชอบของสังคมถ้ารู้ว่าติดเชื้อแล้วมันก็ไม่ควรจะเดินทางไม่ควรทำอะไรเลยฮะสงสัยนะสงสัยเองคือถ้าผลออกมาว่าติดเชื้อเนี่ยโรงพยาบาลจะต้องมารับแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้อะเดี๋ยวจะต้องแต่ตอนนี้โรงพยาบาลค่อนข้างที่จะไม่เพียงพอในการรับผู้ป่วยนะครับเพราะว่ามีกระแสข่าวเหมือนกันว่าผู้ติดเชื้อบางคนเนี่ยต้องรักษาอยู่ที่บ้านของตัวเองแต่ว่าจะมีการโทรเช็คว่าคุณทำอะไรอยู่นะฮะว่าคุณทำอะไรอยู่ทานยาหรือยังออกไปไหนไหมห้ามออกไปนะประมาณนี้อันนี้คือรายงานนะฮะการรักษาส่วนเรื่องที่บอกว่าคนขึ้นไฟบินเนี่ยเดี๋ยวรอตรวจสอบอีกครั้งนึงนะคะครับผมอ่ะทั้งนั้นทั้งนี้นะฮะในการระบาดของโควิด19เราก็มีแต่แบบว่าฟังมานะฮะว่าเฮ้ยมันระบาดกี่คนอะไรใช่ไหมแล้วก็แบบบางทีก็มีข่าวบอกมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีแบบอาการอย่างนี้นะสั่นๆนะอะไรนะอย่างนี้หรือเปล่าฟังข่าวจนรู้สึกว่าเอ๊ะฉันยังดมกลิ่นได้อยู่ไหม ฉันมีไข้หรือเปล่า ฉันปวดเมื่อยอะไรตามตัวอย่างนี้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีอาการสังเกตด้วยนะน้องวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับผมหากใครนะครับที่เป็นความวิตกกังวลว่าเอ๊ะฉันติดแล้วหรือเปล่าหรือว่าฉันมีอาการสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าแน่ๆแหละแน่นอนก่อนที่จะไปดูอาการนะครับดูก่อนว่าเราไปในพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่า อยู่กรุงเทพไปในสถานบันเทิงที่มีการรายงานว่าติดเชื้อโควิด19ก่อนหน้านี้ไหมหรือว่าพบกับคนเยอะๆจำนวนเยอะๆไหมไปเดินตลาดเนี่ยเป็นผู้สัมผัสกับใครหรือเปล่าใช่นะครับอันดับแรกคือเช็คอย่างนั้นก่อนนะฮะพอเช็คแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยเสี่ยงนะพอเสี่ยงนะก็เริ่มสังเกตอาการตัวเองสังเกตอาการตัวเองมีอย่างนี้นะครับทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับของสภากาชาดไทยเนี่ยนะฮะทำรายงานออกมานะครับบอกว่าวิธีสังเกตอาการเนี่ยมีอยู่2 แบบคือวิธีสังเกตผ่านผิวหนังนะฮะผ่านผิวหนังได้นะครับแล้วก็ผ่านดวงตาว่ามีการตาแดงหรืออะไรไหมนะฮะเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องดวงตาก่อนนะครับมาที่ดวงตากันมีอะไรบ้างน้องก้องวิธีสังเกตว่าคุณอาจจะเสี่ยงติดเชื้อโควิด19ให้สังเกตจากดวงตานะครับผม1ถ้าเยื่อบุตาเนี่ยเกิดการอักเสบหรือว่าตาบวมเนี่ยอันนี้เข้าข่าย1นะครับผมแล้วก็มีอาการตาแดงน้ำตาไหลแบบอยู่เฉยๆก็ไหลอ่ะมันระคายเคืองอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการคันยุบ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 มีอะไรอีกนอกจากอาการคันมีอะไรมีขี้ตามีขี้ตาแล้วก็ตาสู้แสงไม่ค่อยได้เราเป็นหรือเปล่า ไม่แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้คือวิธีการสังเกตความเสี่ยงเบื้องต้นนะฮะต้องมีหลายๆองค์ประกอบกันเช่นถ้าสมมติว่าเราไม่ได้พบใครเลยพื้นที่เสี่ยงมันอาจจะเป็นภาวะของดวงตาอักเสบปกติก็ได้หรืออาจจะมีฝุ่นเข้าตาอะไรก็เป็นไปได้นะครับผมที่แน่ๆแหละมันต้องมีอาการ 2-3 อย่างเนี่ยอยู่ร่วมกันด้วยนะฮะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้นะครับวิธีป้องกันนะฮะถ้าสมมติว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยอาจจะแบบไม่อยากเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับผมก็วิธีการป้องกันก็คือแน่นอนแหละล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยนะฮะแล้วก็พยายามที่จะไม่ไปสัมผัสดวงตาหากพบว่าตาเริ่มอักเสบหนักๆเนี่ยนะฮะหรือว่าตาเริ่มแดงเริ่มแดงมากๆเลยเนี่ยโดยแบบอยู่เฉยๆมันก็เป็นก็ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยโดยด่วนเพื่อให้แพทย์เนี่ยวินิจฉัยที่แน่ๆเลยไม่ว่าจะเป็นอาการอะไรก็ช่างนะฮะต้องรีบไปพบแพทย์รีบไปตรวจนะครับคือแค่ไปในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มีไทม์ไลน์ทับซ้อนกับคนที่ติดเชื้อโควิดอ่ะควรตรวจแล้วนะตามจริงนะครับผมอ่ะแล้วต่อมานะครับคือการเช็ค
จากสภาพร่างกายของผิวหนังนั่นเองของเราเองนี่แหละว่าเป็นยังไงบ้างแน่ๆนะครับก็คือวิธีการสังเกตมีผื่นแดงลักษณะคล้ายตะข่ายเป็นเส้นใยเล็กๆๆๆอ่ะเป็นเส้นตะข่ายคาดๆเป็นคล้ายๆเส้นเลือดประมาณนั้นป่ะเส้นเลือดฝอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคันประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็มีจุดที่เลือดออกเหมือนไข้เลือดออกเลยเนาะมีจุดที่เลือดออกเลือดซึมแต่เราต้องไม่สับสนนะว่าระหว่างโควิดกับไข้เลือดออกนะครับผมแล้วก็มีผื่นบวมแดงคล้ายลมพิษนะฮะก็คันแน่นอนแหละลมพิษทุกคนรู้นะครับว่าเป็นยังไงมีตุ่มคล้ายอีสุกอีใสนะครับแล้วก็เยอะจังใช่คือมันสังเกตยากเหมือนกันนะเราจะสังเกตยังไงล่ะเนี่ยคือเราไม่สามารถตัดสินเองได้ไงเพียงแต่ว่าถ้าเรามีอาการสุ่มเสี่ยงประมาณนี้เราควรเข้าไปพบแพทย์เลยนะครับให้แพทย์วินิจฉัยอย่างมั่นใจเลยว่าที่ฉันเป็นเนี่ยฉันเป็นได้รับเชื้อโควิด -19 หรือว่าเป็นเพราะอาการระคายเคืองปกตินะฮะต้องรีบพบแพทย์โดยด่วนนะครับและที่สำคัญคือถ้ามีไข้ไอจามโดยฉับพลันเนี่ยรีบไปเลยและนะฮะที่สำคัญห้ามปกปิดไทม์ไลน์หรือข้อมูลของตัวเองเด็ดขาดอันนี้เคยบอกไปแล้วนะว่ามีความผิดทางกฎหมายด้วยนะคะเคยบอกไปก่อนนั้นแล้วเทปที่แล้วเราเคยพูดไปนะครับต้องย้ำๆกันเรื่อยๆเลยเอาล่ะแล้วทีนี้คือถ้าสมมติฉันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีกับสุขภาพนั่นแหละสิฉันจะทำยังไงสมมติถ้าพี่อยากได้เอ้าฉันเป็นหรือเปล่าฉันจะโทรตรวจสอบใครฉันจะคุยกับใครได้บ้างอะไรแบบนี้หรือว่าอาการแบบโอ้ไข้ขึ้นสูงมากเลยตอนนี้แต่ฉันไม่แน่ใจว่าฉันเป็นเชื้อโควิด -19 หรือเปล่าได้รับมาหรือเปล่าหรือว่าฉันเนี่ยหอบหืดขึ้นมาอย่างนี้นะครับฉันคุยกับใครได้บ้างฉันไม่มีใครคุยเลยถ้าคุยด้วยกันเองเดี๋ยวฉันจะงงไปใหญ่อะไรแบบนี้หรือว่าฉันเนี่ยเป็นไข้ละฉันจะไปที่โรงพยาบาลมันก็ไม่มีใครพาฉันไปฉันจะทำยังไงนะครับวันนี้เราก็เลยเอาสายด่วนสุขภาพนะครับสายสำคัญ6สายนะครับ6เบอร์โทรศัพท์เข้ามานะครับบอกกับลูกเพจว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินนะครับเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยสามารถโทรไปหมายเลขนี้นะครับที่ปรากฏอยู่ในภาพนี้นะครับก็คือหมายเลขแรกนะครับของสำนักประกันสังประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับโทร1330นะฮะหรือว่าโทรไปที่1422ของกรมควบคุมโรคนะครับหากมีความสงสัยว่าฉันติดเชื้อโควิดหรือเปล่าก็โทรเลยโทรสอบถามก่อนได้นะครับก็มีเบอร์1668นะคะของกรมการแพทย์อันนี้ก็โทรได้เหมือนกันถัดมาค่ะเป็นเบอร์1669ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติบริการการแพทย์ฉุกเฉินอันนี้โทรได้เลยไม่ต้องอ่านเนาะต่อมาเป็นเบอร์1646เป็นศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินของกทม.ศูนย์เอราวัณนั่นเองและเบอร์สุดท้ายเบอร์อะไรคะน้องก้องเบอร์1323อันนี้ของกรมสุขภาพจิตปรึกษาเรื่องปัญหาสุขภาพจิตแน่นอนว่าช่วงโควิด19คนมันวิตกกังวลฉันติดหรือยังยิ่งช่วงแรกๆที่มันเพิ่งเข้ามาใหม่ในประเทศไทยอ่ะคือเราก็ไม่เคยเจอโรคระบาดแบบนี้เนาะโรคระบาดที่ในปีแรกอ่ะที่มันเข้ามาคือเราไม่มีวัคซีนเราไม่มีอะไรเลยเราไม่รู้แม้กระทั่งการป้องกันเราก็เลยวิตกกังวลมากจนแบบไปไกลอ่ะเราสามารถโทรไปที่กรมสุขภาพจิตได้นะคะเพื่อรับคำปรึกษาเนาะคือบางคนเนี่ยเห็นว่าเครียดมากเครียดแบบที่เครียดใช่ไหมที่เครียดไปหมดเลยตอนนั้นแล้วมันเสียสุขภาพจิตมันจะกังวลมันจะทำอะไรไม่ได้เลยที่แน่ๆนะครับผมก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าวัคซีนที่ดีที่สุดแบบทำได้เลยนั่นก็คือการป้องกันตัวเองรักษาความสะอาดสวมแมสนะครับแล้วก็ล้างมือซะนะครับบ่อยๆเลยจับอะไรปุ๊บล้างเลยให้มันมือแห้งไปก็แห้งไปเดี๋ยวนี้การสวมแมสกับการพกเจลแอลกอฮอล์มันเหมือนเป็นเครื่องประดับของเราไปแล้วที่เราเหมือนกับเราใส่นาฬิกาอย่างเงี้ยพี่ใส่นาฬิกาทุกวันแต่เราก็เปลี่ยนเป็นเครื่องประดับเพิ่มก็คือมีแมสแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์เพิ่มมาก็แค่นั้นเองตอนนี้แมสเขาก็มีแบบมีทั้งแมสอนามัยทางการแพทย์แล้วก็เป็นแมสแบบสีสันแมสผ้าอะไรอย่างเงี้ยที่ตอนนี้ทำลวดลายออกมาน่ารักก็มีเยอะแยะมากมายแต่ไปหมดก็ป้องกันกันไปนะครับผมที่แน่ๆคือถ้าปฏิบัติได้ก็คือเว้นระยะห่างได้จะดีมากนะครับจะดีมากนะครับเอาล่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนคนไทยลูกเพจทุกๆคนเลยนะครับผมขอให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวคาดว่าเราน่าจะมีเรื่องราวดีๆเนี่ยเข้ามาภายในปีหน้าอาจจะมีแบบขอให้มันหายไปสักทีเถอะนะฮะอันนี้คือความหวังในใจของเรานะครับแล้วก็ที่แน่ๆเลยคืออย่าให้เศรษฐกิจเนี่ยมันล้มไปกว่านี้เลยนะครับขอให้สารพ่อค้าแม่ค้ากันหมดเลยตัวเราเองด้วยตัวเราเองด้วยนะครับนะฮะ
อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าอันนี้ผมเอามาเล่าเป็นสีสันหน่อยก่อนออก่อนลาจากรายการก่อนหน้ามาว่าแกไปไหนมากับบ้านตั้ง12ชั่วโมงขับรถเองนี่นางขับรถเองคนเดียวนะนะคือแบบเก่งมากอ่ะมีใครคิดถึงผมไหมปกติข่าวเที่ยงจะแบบมีก่อนหน้านั้นที่อ่านกับพี่วี่ครับจำไม่ได้แล้วว่าอ่านวันไหนแต่ว่ามีลูกเพจมาคอมเมนต์ว่าเอ้าก้องไปไหนตาต้าไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนั้นน้องตาต้าติดภารกิจแต่น้องก้องอะค่ะต้องกลับบ้านไปทำอะไรจ๊ะให้เจ้าตัวเล่าดีกว่าก็คืออย่างนี้นะฮะต้องบอกว่าผมกลับบ้าน12ชั่วโมงใช้เวลาในการขับรถเนี่ยเพื่อที่จะไปปฏิบัติภารกิจไปทำหน้าที่ลูกผู้ชายภารกิจของชาติเลยนะภารกิจของชาตินะฮะซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นกังวลเพราะว่าขอนแก่นก่อนหน้านี้ก็คือเขาก็มีการเกณฑ์ทหารใช่ไหมใช่แล้วทีนี้เขาก็เลื่อนไปหลังจากที่แน่นอนแหละแบงค์ทิตินะครับไปแล้วก็ไทม์ไลน์ก็คือพบว่ามีติดเชื้อโควิดนะครับเขาก็เลยต้องเลื่อนไปผมก็รอลุ้นว่าจังหวัดผมเนี่ยจะเลื่อนไหมผมเนี่ยอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับไม่เลื่อนไม่เลื่อนนะครับแต่ว่าทีนี้ผมก็เลยต้องเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรล่ะทำตามหน้าที่นะฮะทำตามหน้าที่ที่เราพูดอย่างเต็มภาคภูมิทุกพูดอย่างเต็มภาคภูมิเลยเราทำตามหน้าที่นะครับถามว่าอยากเป็นไหมอันนี้ผมขอพูดตรงๆเลยว่าผมไม่ใช่ว่าไม่อยากเป็นหรือไม่อะไรกับระบบทหารนะฮะก็คือโอเคถ้าฉันเป็นฉันก็คือต้องไปปฏิบัติหน้าที่แต่แน่นอนเราอยากเป็นนักข่าวไงเราอยากเป็นนักข่าวแล้วก็เลยอยากกลับมาอ่านข่าวอยากกลับมาทำข่าวนะครับใจลูกเพจสุดๆใช่แต่ว่าแต่ที่แน่ๆคือถ้าโอเคถ้าเราได้เป็นเนี่ยเราก็จะไปเป็นนะเพราะมันคือหน้าที่คือหน้าที่นะอันนี้ของกล้องนี่คือผ่อนผันหรือว่ายังไงอะไปจับเลยครับฮะไปเสี่ยงจับเลยฮะอยากรู้ตอนจับไปเสี่ยงจับเลยคือต้องบอกว่าอันนี้ผมเล่าเป็นบรรยากาศนะคือแบบทุกคนที่ตั้งใจมาพี่ๆทหารเนี่ยเขาก็ดูแลดีมากนะคือเข้าไปปุ๊บเนี่ยทุกคนเลยนะครับเขาบอกว่าน้องมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าถ้ามาจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยแยกนะแยกไปอีกเต็นท์นึงเออแล้วก็ทำการแบบไปอยู่กับกลุ่มเสี่ยงด้วยกันนี่แหละนะฮะแล้วเราแยกไหมแยกเราแยกแยกนะครับผมก็นั่งห่างกันมากห่างกันนู่นก็คือมีการเดินประมาณ2ก้าวนะครับใช่ห่างกันแล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิมีแพทย์นะครับแล้วก็ไม่สวมแมสนี่ไม่ให้เข้าเลยไม่ให้เข้าเกณฑ์เลยนะครับแล้วก็ญาติเนี่ยให้อยู่ข้างนอกได้เลยนอกใช่นะครับก็เป็นการสีสันแบบลุ้นกันนะฮะซึ่งผลที่ออกมาก็อย่างที่ลูกเพจได้ติดตามนะครับหน้าเพจก็คือผมได้ใบดำนะครับผมก็ก็ขออนุญาตถามตอนที่เดินไปแล้วก็ต้องจับเนาะตอนนั้นอะลุ้นไหมลุ้นขนาดไหนลุ้นอารมณ์แบบจะเป็นลมคือเคยมีคนบอกว่าคือสำหรับบางคนที่แบบเขาอาจจะมีภาระในชีวิตของเขาก็เขาก็อาจจะแบบทำให้ไม่สะดวกที่จะแบบจะไปรับใช้ชาติอะไรเงี้ยเขาจะมีการจับอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบจะตื่นเต้นแบบจะเป็นลมบางคนแบบจับได้ใบที่เป็นต้องเป็นใบแดงเนาะจับได้ใบแดงเพื่อแบบเป็นลมไปเลยอย่างเงี้ยอย่างของกล้องเงี้ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมค่อนข้างที่จะเวทน้ำหนักการแบบว่าโอเคถ้าฉันได้เป็นฉันจะทำอย่างนี้นะวางแผนไว้แล้วว่าคือถ้าฉันได้เป็นเนี่ยฉันก็ต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎระเบียบและกฎหมายเขาวางไว้แล้วก็ถือว่าไปเรียนรู้ซะและที่สำคัญเนี่ยก่อนที่จะมีการจับเนี่ยนะฮะทางเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเขาก็มีการพูดว่าเป็นทหารเนี่ยได้อะไรบ้างซึ่งเราฟังแล้วก็เป็นไงมั้งนะมันก็เปิดใจให้เราแบบเยอะพอสมควรนะฮะเป็นทหารเนี่ยก็คือก็ได้เงินเดือนเนี่ยก็ 10,000 บาท 10,000 บาทนะครับแล้วก็ทำการฝึกเนี่ยจากเดิมเนี่ยเขาฝึกหลายเดือนนะแต่เขาลดมาเหลือฝึก3เดือนในการฝึกการเป็นทหารใหม่นะครับแต่ว่านอกนั้นก็จะเข้ากรมแล้วก็กระจายทำตามหน้าที่ที่เขามอบหมายให้นะฮะแต่ว่าเป็นการฝึกแบบถือปืนบุกป่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณแค่3เดือนโอเคนั่นแหละนะครับเราก็ฟังมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะฮะแต่ว่าก็คือเราก็เตรียมใจไว้แล้วแหละว่าโอเคถ้าเข้าไปก็เข้าไปมันไม่เป็นไรเพราะว่าหน้าที่มันคือหน้าที่นะฮะเข้าไปแป๊บเดียวแต่ว่าสิ่งที่เราห่วงก็คือเฮ้แล้วหน้าที่การงานเราล่ะแล้วเราออกมาจะทำยังไงอะไรเงี้ยเราก็มีแวบนึงว่าเราก็อยากเจอพ่อเจอแม่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ตามจริงเขาก็เปิดให้เข้าไปเยี่ยมนะเขาก็เปิดให้เข้าไปเยี่ยมได้ให้เยี่ยมได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยนะครับผมก็เลยมันก็ไม่มีอะไรน่าห่วงผมก็เลยเปาะไปต่อให้ได้เป็นมันก็คือก็สีสันแต่คือพี่อยากรู้ไงตอนที่จับเนี่ยอารมณ์ตอนจับเนี่ยลมตีหน้าเลยไหมคือต้องบอกว่าลุ้นอะลุ้นเราเนี่ยลุ้นไม่เท่าไหร่แต่เพื่อนแม่เราเนี่ยลุ้นมากนะครับมีกองเชียร์ไหมมีกองเชียร์ไปกี่คน
ประมาณ5คนอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกแล้วเขาเห็นตอนที่เราจับไหมเห็นครับเป็นไงตอนนั้นบรรยากาศการจับร้องกรี๊ดกันเลยนะกรี๊ดกันคือแบบผมก็คือตอนที่ผมจับมาผมเห็นเขาใส่หลอดเนาะไม่รู้หลอดหรืออะไรแล้วมันมีขีดสีแดงผมก็ได้ใบแดงแน่เลยใช่แล้วพี่ทหารก็ถามว่าไหวนะไหวนะก็ได้ได้ครับพี่ได้ครับก็เตรียมที่จะขึ้นไปบนเวทีแล้วไปเซ็นเอกสารรับรองว่าโอเคเข้ากรมวันที่เท่านี้เท่านี้นะเตรียมแล้วนะแต่พอดำเราก็งงว่าฮะดำสรุปก็คืองงงก่อนอันดับแรกแล้วก็ดำจริงๆเหรอเพราะว่าคือมันเป็นไปได้ยากเพราะว่า4คนก่อนหน้าเราอ่ะเขาจับได้ดำแล้วแล้วเราจะมาเป็นคนที่5นี่คือโอ้โหมันต่อกันความน่าจะเป็นใช่ไหมมันเป็นไปได้ยากอะไรแล้วจังหวัดผมก็คือโอ้ใบดำครึ่งต่อครึ่งอ่ะไหนว่าอีสานดิบอกพ่อแม่พี่น้องหน่อยกะซวงนะฮะก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็กลับมาอุ้ยมีพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันนะครับเขาบอกว่าเป็นทหารเนี่ยก็รับใช้ประชาชนรับใช้ทำหน้าที่แบบเป็นรั้วของชาติแต่เธอไม่ได้เป็นอ่ะเธอก็ยังทำหน้าที่รับใช้ประชาชนคือการมาทำข่าวผมคนลุกสู้เลยแบบเธอออกมาทำหน้าที่รับใช้ประชาชนเหมือนเดิมเพียงแต่คนละหน้าที่คนละบทบาทกันคนละบทบาทนะครับนั่นแหละนั่นแหละนะครับผมก็อ่ะอันนี้เป็นบรรยากาศมาเล่าให้ฟังคุณวัชรินทร์คุณวัชรินทร์ฟีลเหมือนคนรอรับมงไหมครับรับมงไหมแบบอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยรับมงว่าแบบยังไงอ่ะว่าแบบฉันรอดทหารหรือว่ายังไงก็จะเรียกว่ารอดก็ได้นะแต่ก็คือโอเคฉันโล่งแล้วดีกว่ามันเป็นอาการโล่งที่ว่าฉันปูฉันจะเดินตามความฝันฉันได้ละเข้าใจใช่ไหมเออหมายคือเป็นนักข่าวมาเล่าข่าวให้ลูกเพจฟังใช่นั่นแหละก็คือแบบอยากเอามาเล่าให้ฟังนะฮะแต่ว่าการเป็นทหารไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะก็เราเนาะมีหน้าที่ทุกคนเกิดมามีหน้าที่กับตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นทำหน้าที่มันจะมาก่อนทุกอย่างเสมอนะฮะเมื่อเราทำหน้าที่เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะเดินตามไปตามกรอบตามร่องตามรอยของมันเองนะครับผมขอให้ทุกคนทำตามหน้าที่และทำตามกฎหมายนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ที่สำคัญเลยคือวิกฤตโควิดแบบนี้นะครับขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็ผ่านไปให้ได้นะครับนะคะเราต้องสู้วิกฤตนี้ไปด้วยกันอ่ะแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเจอกับเรากันใหม่ได้ในรายการอีจันข่าวเที่ยงเหมือนกันแต่วันนี้ต้องขอโทษจริงๆวันนี้เรามาเลทไปเยอะเลยนะคะพรุ่งนี้ไม่เลทเนาะพรุ่งนี้ไม่เลทไม่เลทพรุ่งนี้ไม่เลทนะครับรับปากลูกเพจรับปากลูกเพจรับปากแล้วนะรับปากก็รับปากคนเดียวไม่เลทนะฮะไม่เลทนะครับมากสุดก็เที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งเนาะแต่ว่าวันนี้เราไปทำเรื่องราวดีๆกันมาก็เลยเลทไปนิดนึงถือว่าให้อภัยได้เดี๋ยวเราจะพยายามเปิดด้วยเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับให้ทุกคนแบบมีกำลังใจฮึดๆสู้ๆนะครับผมสำหรับวันนี้เวลารายการอีจันข่าวเที่ยงซึ่งตอนนี้ก็บ่ายกว่าแล้วหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 นเป็นต้นไปนะครับกับผมแล้วก็พี่เบลเหมือนเดิมนะครับผมในช่วงวันหยุดนี้จะเป็นกล้องกับพี่เบลนะครับอ่านคู่กันนะฮะแต่ว่าวันไหนที่มีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราค่อยสลับกันไปเนาะครับผมเรายังออกกองกันเหมือนเดิมนะจ๊ะครับขอฝากรายการอีจันข่าวเที่ยงไว้ในอ้อมอกอ้อมใจลูกเพจด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ